แม้ต้นเดือนกันยายน2567นี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจะเริ่มคลี่คลายลงแต่พบว่าที่หมู่บ้านหนองโนนตำบลไกรนอกอำเภอกงไกรลาดยังคงถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างขวางกว่า 12,000 ไร่ลักษณะของพื้นที่คล้ายเป็นทะเลสาบที่มีแต่ผิวน้ำสุดลูกหูลูกตาปัจจุบันชาวบ้านหนองโนนจำนวนประมาณ20ครัวเรือนยังคงใช้ชีวิตอยู่กลางน้ำอาศัยเรือพาเดินทางเข้าออกหมู่บ้านและพาลูกหลานส่งไปโรงเรียนสภาพเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่น้ำเข้าท่วมหมู่บ้านหนองโนนพร้อมกับพื้นที่อื่นๆแต่ขณะที่ที่อื่นน้ำแห้งแล้วที่หมู่บ้านหนองโนนยังคงท่วมสูงมาเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆทั้งอำเภอส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยต่างนำถุงยังชีพเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์ส่งไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ถึงกับเลวร้ายมากนักส่วนการเดินทางไปมาก็ใช้เรือสัญจรเป็นหลักทำให้เวลาที่เหลือชาวบ้านต่างคลายเครียดจากเหตุการณ์พากันออกมาเล่นน้ำพักผ่อนกันเป็นครอบครัวโดยเฉพาะตรงถนนทางเข้าออกหมู่บ้านที่มีพื้นถนนแข็งและกว้างเหมาะกับการชมวิวของทะเลสาบบ้านหนองโนนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่ผู้คนไม่ได้นั่งเรือออกไปทำงานหรือส่งบุตรหลานก็จะพากันนำอาหารไปนั่งรับประทานพร้อมเดินและอาบน้ำกันอย่างสนุกสนานน้ำเพิ่งมาเขาเรียกว่ารอบแรกค่ะรอบแรกก็ขึ้นมาระดับหนึ่งก็เริ่มที่จะท่วมถนนทั้งด้านหลังนะคะก็ชาวบ้านอยู่ข้างในติดเกาะอยู่ประมาณเกือบ20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ก็อาศัยเรือเข้าออกแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆแล้วก็กู้ภัยนะคะแล้วก็มานำถุงยังชีพนะคะทางอำเภอทางอบต.ก็เข้ามาดูแลทั้งสาธารณสุขก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องของถุงยังชีพให้เรื่องของยารักษาโรคค่ะอ๋อนาข้าวไม่ท่วมค่ะว่าเกี่ยวกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางหมู่บ้านของเราค่ะเข้าร่วมโครงการบางนาโมเดลก็ทางชลประทานเขาจะปล่อยน้ำมาให้ทำนาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่1เมษาก็คือชาวบ้านก็จะทำนาไม่เกินเดือนเมษาหรือต้นพฤษภาแล้วก็เก็บเกี่ยวกันช่วงปลายเดือนสิงหาก็เกือบจะแล้วเสร็จทั้งหมดก็คือต้นเดือนกันยาก็ไม่มีข้าวแล้วในแต่ละปีน้ำจะเข้าทั่วหมู่บ้านหนองโนนในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนสภาพน้ำท่วมจะรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ปริมาณน้ำในปีนั้นๆเพราะพื้นที่อยู่ในเขตหน่วงน้ำตามโครงการบางระกำโมเดลดังนั้นจึงต้องรอให้หมดฤดูฝนย่างเข้าสู่ฤดูหนาวน้ำในหมู่บ้านหนองโนนจึงจะค่อยๆเหือดแห้งลง